พระสมปรียนยืนยันการสวดมนต์ข้ามปีเป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นการเปล่งวาจาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเป็นการเจริญกุศลเป็นมงคลกับชีวิตครับแต่มีโยมบางคนบางท่านโยมแปลกนะโยมอ้วนนะบางคนบอกว่าการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ใช่พระพุทธศาสนาโยมจะกล้ามาสวดกันไหมเนี่ยฉะนั้นก็เลยเห็นว่าโยมท่านนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาคำว่าน่าจะมีปัญหาคือวิธีคิดวิธีโยนิโสมนสิการการที่จะเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นมงคลชีวิตหรือไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ได้อยู่ที่คำของใครบทสวดเหล่านี้เป็นการสวดมนต์ข้ามปีเป็นการเจริญกุศลในการเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยการสวดสาธยายคำว่าเข้าถึงในที่นี้ก็คือเรานำใจของเราเข้าไปนะศึกษาเรียนรู้ทำความเคารพในคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยอาศัยการสวดมนต์วาเวชาจรัลสัมพันโนก็มีหลายคนหลายท่านก็ทำบุญอาศัยวันสำคัญที่ตนเห็นว่าวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับตนบางคนก็อาศัยวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายที่หลายแห่งเตรียมจัดงานโยมจัดงานอะไรโยมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดก็เตรียมจัดงานเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่เป็นการจัดงานที่เต็มไปด้วยมหรสพความเพลิดเพลินแต่จะมีการจัดการสวดมนต์ข้ามปีอาศัยการบูชาสักการะพระเจดีย์นะมีการห่มผ้าพระเจดีย์บูชาพระเจดีย์ด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นแล้วก็มีการสวดมนต์นะเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีการแสดงธรรมอาศัยวันสิ้นปีนั่นแหละไปจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทำดีข้ามชาติใช้ระยะเวลาในการจัดงาน2ปี2เดือนกับ2วันนะ2ปีก็คือปี2566นะคาบเกี่ยวกับปี2567 2ปีโยม2เดือนก็คาบเกี่ยวเดือนธันวาคมกับเดือนมกราคม2วันก็คือวันที่31กับวันที่1เดี๋ยวโยมจะเข้าใจว่าทำไมมันจัดนานแท้2ปี2เดือน2วันนะปี66กับปี67เดือนธันวาคมกับเดือนมกราวันที่31กับวันที่1ในขณะที่มีกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ที่จะเตรียมจัดขึ้นแต่มีโยมบางคนบางท่านโยมแปลกนะโยมอ้วนนะบางคนบอกว่าการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ใช่พระพุทธศาสนาโยมจะกล้ามาสวดกันไหมเนี่ยสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ใช่พระพุทธศาสนาโยมบางคนบางท่านเนี่ยก็พูดทำเป็นสื่อคลิปออกมาเพื่อให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่เป็นพระพุทธศาสนาทีนี้ลองมาดูว่ามันจะเป็นมงคลชีวิตหรือไม่เป็นมงคลชีวิตอยู่ที่ว่าในการสวดมนต์นั้นเราใช้วาจาแบบไหนวาจาของเราที่กล่าวหรือเปล่งออกไปในแต่ละครั้งแต่ละครั้งประกอบด้วยวจีทุจริตหรือไม่ในคราวที่เราสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเวลาที่โยมมาสวดใช่ไหมก็ต้องมีละอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิลองจับเลยว่าคำนี้เป็นคำมุสาวาทไหมเป็นปิสุณวาจาหรือไม่เป็นพรุสวาจาหรือไม่เป็นสัมผัสปลาบะหรือไม่ถ้าเป็นไม่ใช่วาจาสุภาษิตเป็นวาจาทุพภาษิตเมื่อเป็นวาจาทุพภาษิตก็ไม่เป็นมงคลของชีวิตแต่ถ้าหากว่าการกล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิหรือกล่าวคำว่า
โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นคำเหล่านี้เนี่ยเป็นคำที่กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเป็นการแสดงออกถึงการเข้าถึงพระรัตนตรัยของผู้เปล่งวาจานั้นอย่างเช่นเรากล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเราก็ขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพสักการะเป็นที่กำจัดภัยของเราแม้กล่าวถึงคุณของพระธรรมพระสงฆ์ก็โดยทำนองเดียวกันยันเมื่อไม่ใช่คำมุสาวาทไม่ใช่คำปิสุณวาจาไม่ใช่คำพรุสาวาจาไม่ใช่คำสัมผัสปลาปะก็ไม่เข้าองค์ของวาจาทุพภาษิตเมื่อไม่ใช่วาจาทุพภาษิตก็สามารถรู้ได้โดยในว่าเป็นคำสุภาษิตซึ่งลักษณะแห่งสุภาษิตโยมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสุภาษิตสูตรจตุตปนาถแห่งปัญจกนิบาตอังคุตตนิกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์ห้าย่อมเป็นสุภาษิตหาเป็นทุพภาษิตไม่ไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายติเตียนไม่ได้องค์ห้าเป็นไฉนคือกล่าวตามการหนึ่งกล่าวแต่วาจาสัตว์หนึ่งกล่าววาจาอ่อนหวานหนึ่งกล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งกล่าวด้วยเมตตาจิตหนึ่งถ้าในคราวที่เราสวดมนต์ข้ามปีโยมเรามีการกล่าววาจาที่ประกอบด้วยองค์5ประการเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นวาจาสุภาษิตกล่าวตามการรู้ว่าในช่วงไหนเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรกล่าวแต่วาจาสัตว์กล่าววาจาอ่อนหวานกล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์กล่าวด้วยเมตตาจิตในคราวที่เรากล่าวคำแบบนี้กับใครก็ตามผู้ที่เราสนทนาด้วยหรือในสังคมหรือถิ่นนั้นๆที่มีการกล่าววาจาที่ประกอบด้วยองค์5ประการเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเป็นมงคลอันสูงสุดนะฉะนั้นสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ใช่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดของผู้ที่ทำคลิปออกมาโยมเพราะไปจับเอาบางส่วนที่ตนคิดว่าอย่างนี้ไม่ถูกแต่เป็นการพูดเป็นประเด็นทำให้หลายคนหลายท่านเกิดความคลางแคลงใจเนี่ยอาตมาได้รับข้อมูลโยมมีคนส่งคลิปมาให้ดูนะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าไอ้โยมท่านนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาคำว่าน่าจะมีปัญหาคือวิธีคิดวิธีโยนิโสมนสิการการที่จะเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นมงคลชีวิตหรือไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ได้อยู่ที่คำของใครอย่างเช่นโยมผู้ชายท่านนี้นะบอกว่าสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ใช่พระพุทธศาสนาคำนี้แหละพระองค์ไม่ได้สอนคำนี้ไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธศาสนาคำว่าสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ใช่พระพุทธศาสนาคำนี้ละโยมไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำที่บุคคลท่านนี้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้มีโอกาสได้พูดคุยแสดงออกฉะนั้นการที่จิตใจของใครจะเป็นบุญหรือเป็นบาปไม่ใช่อยู่ที่คำของบุคคลนั้นๆอย่างเช่นว่าโยมท่านนี้บอกว่าสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยไม่ใช่บุญเป็นบาปเราก็มาตรวจจิตใจของเราไม่ใช่อยู่ที่คำของเขานะบาปหรือบุญไม่ใช่อยู่ที่คำของใครอยู่ที่ว่าบุคคลคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่เวลาโยมมานะเราจะสวดมนต์ข้ามปีทำไงก่อนเอ้ากราบพระพร้อมกันเป็นไงล่ะกราบพระพร้อมกันเรานึกถึงคุณของพระองค์ใครจะระลึกได้มากได้น้อยอยู่ที่พื้นฐานของการศึกษานะถ้าหากว่าเราได้ศึกษาพุทธประวัติของพระองค์ตั้งแต่เป็นพระนะโพธิสัตว์มาจนกระทั่งบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตอนที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จับตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทโธก็ได้หรือใครจะระลึกย้อนไปเพื่อที่จะให้รู้ว่ากว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์บำเพ็ญบารมีมายาวนานแค่ไหนและทุกครั้งที่เรากราบก็ระลึกได้ตามสมควรแก่โอกาสแก่ความทรงจำของเราสติ
ปัญญาของเราในการระลึกนึกถึงแต่ได้บุญแล้วโยมการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรอ่อนน้อมการกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นกุศลละฉะนั้นกุศลเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเรียกว่าถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเราปรารภจัดการสวดมนต์ข้ามปีจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสมากล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยสวดอะไรบ้างล่ะอย่างที่นี่ก็สวดมนต์ธรรมะเย็นสวดแปลด้วยนะโยมท่านนี้ก็คงจะกังวลใจแทนนะว่าเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องนะแต่ปรากฏว่าเราใช้ฉบับสวดมนต์แปลไงสวดมนต์ด้วยแปลไปด้วยโอ้โหเข้าใจเลยนะอันนี้ก็เป็นอุปการะสำหรับผู้ที่เรียบเรียงหนังสือสวดมนต์แปลให้เราได้เข้าใจพอสวดมนต์แปลจบอ้าวเราก็พักเบรกแสดงธรรมอีกพระเถระครูบาอาจารย์ก็จะนำธรรมะในพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถามากล่าวให้ฟังพอจบแสดงธรรมเป็นช่วงเวลาอ้าวก็เปลี่ยนอายาบทกันนิดนึงแล้วก็มาสวดพระปริตโยมมงคลสูตรรัตนสูตรกรณียเมตตสูตรเป็นต้นก็เป็นพระดำรัสของพระเจ้าปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นเป็นวาจาสุภาษิตมงคลสูตรนะเป็นวาจาสุภาษิตรัตนสูตรเป็นวาจาสุภาษิตกรณียเมตตสูตรเป็นวาจาสุภาษิตเนี่ยเขาใช้บทสวดเหล่านี้เป็นการสวดมนต์ข้ามปีเป็นการเจริญกุศลในการเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยการสวดสาธยายคำว่าเข้าถึงในที่นี้ก็คือเรานำใจของเราเข้าไปนะศึกษาเรียนรู้ทำความเคารพในคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยอาศัยการสวดมนต์ฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินได้ฟังนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับบุคคลที่มีการนำเสนอนะก็มักจะกล่าวว่าตนเองนะพูดอะไรออกไปก็ตามนะก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคนอื่นทำอะไรก็ตามที่ต่างไปจากตนเองก็ผิดหมดอันนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดโยมทำไมจึงบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่ากุศลกับอกุศลไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ใช่อยู่ที่ใครบอกว่าผิดเป็นบาปแล้วมันจะเป็นบาปนะมันอยู่ที่ใจของบุคคลนั้นว่ามีโยนิโสมนสิการหรือไม่ถ้ามีโยนิโสมนสิการเมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นเป็นไปก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่กุศลหากมีอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยจิตก็เป็นอกุศลถ้าในกรณีสวดมนต์ข้ามปีเป็นบาปเนี่ยแสดงว่ามีอโยนิโสมนสิการนะผู้นั้นก็มีอโยนิโสมนสิการก็เลยเป็นบาปสวดไปสวดมาก็เป็นวาจาทุพพาสิตไปแต่ก็ไม่ปรากฏว่าเวลาที่เรากล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยจะเป็นบาปอกุศลกรรมอะไรแต่ในคราวที่จิตใจมันฟุ้งไปไม่ได้อยู่กับบทสวดมนต์นะก็เป็นเรื่องปกติเพราะเรายังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เราไม่ได้เจริญฌานเพื่อที่จะข่มอุทธัจจะมันก็มีฟุ้งไปแต่การฟุ้งไปในคราวนั้นก็เป็นไปในระหว่างของการเจริญกุศลเมื่อรู้ตัวว่าฟุ้งไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่บทสวดอีกงั้นการสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีที่บัณฑิตได้คิดกันขึ้นมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่เห็นว่าในช่วงระยะเวลาก่อนสิ้นปีนั้นควรจะเจริญกุศลอย่างไรเพราะแม้ว่าพระภิกษุหรือญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาจะไม่จัดงานสวดมนต์ข้ามปีเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันอยู่แล้วนะเฉลิมฉลองไปงานที่จัดขึ้นสวนเสหาสังสรรค์อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จัดขึ้นโดยปกติของชาวโลกไม่ใช่แต่ในประเทศไทยเท่านั้นทั่วโลกระโยมเขาก็มีการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์กันอยู่แล้วแต่ก็มีพระภิกษุหรือญาติโยมวาสกบาสิกาบางคนบางท่านเห็นว่าวันนี้ควรจะเข้าวัดควรจะฟังธรรมควรจะได้กล่าวคำวาจาที่เป็นคำของพระผู้มีพระภาคโดยผ่านการสวดมนต์ผ่านกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจว่า
ในคราวที่เราเจริญกุศลในแต่ละครั้งแต่ละครั้งการเจริญกุศลมีหลายวิธีหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยการกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโบราณกบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนก็อาศัยการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นนี่แหละมาเป็นเครื่องระลึกนึกถึงเครื่องสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยยันถ้าหากว่าการสวดมนต์ข้ามปีประกอบด้วยวาจาที่ประกอบด้วยองค์5คือกล่าวตามการกล่าวแต่วาจาสัตว์กล่าวแต่วาจาอ่อนหวานกล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์และกล่าวด้วยเมตตาจิตก็เป็นคำสุภาษิตเป็นมงคลของชีวิตโดยส่วนเดียวนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีผิดไม่เป็นมงคลชีวิตไม่ใช่พระพุทธศาสนาก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นคำของโยมผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นไม่ควรถือเอาเป็นสาระเพราะว่าสาระของชีวิตเราควรที่จะกำหนดทิศทางของเราเองด้วยการเจริญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิโตอนุตตรโรปุริสธัมมะนันติสานทานเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาภควตาธัมโมสันเตติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตา